รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยพันเสริมอาหารดีโอจินโซแม็กดีโอจินโซแม็กหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารหมดกันหัวงอกหมดแล้วหมดกันเลยข่าวนี้จะทำอย่างไรข้าวหัวงอกอ้าวนี่ไงถึงมานั่งกุ้มนั่งเครียดอยู่นี่ไงไปดูข้าวในทุ่งนาข้าวหัวงอกแล้วรู้ไหมมันงอกเพราะอะไรก็นั่นน่ะสิถ้ารู้แล้วจะมานั่งถามอาจารย์ทำไมเออนี่ก็ถามไม่คิดถ้ารู้ปัญหาจะมาถามอาจารย์ให้ทำไมล่ะเนี่ยเออนี่ไงพอมีปัญหาปั๊บก็ต้องมาถามอาจารย์ดีมากอาจารย์ครับแล้วถ้าคนอื่นอยากถามฉันมั่งทำไงเอ้าก็อยากถามมั่งมีปัญหาก็นี่ไงตู้ปน12เลยเออเขียนจดหมายมาตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140เลยทุกปัญหาของท่านจะได้รับคำตอบจากอาจารย์บ้วนบางคนบอกว่าไม่ทันใจเออส่งอีเมลมาเลยอีเมลไม่ได้อีเมลเดี๋ยวมาร้องเต็มบ้านเต็มช่องส่งอีเมลมาทิดบ้วน @hotmail.com นั่นนะนี่เดี๋ยวเกิดถ้าเกิดใครส่งมาในช่วงนี้เนี่ยทุกปัญหาของท่านทุกข้อความทุกจดหมายเราจะมีของแจกให้แจกหนังสือวารสารเกษตรเพื่อนแท้คนละเล่มเออส่งมาเยอะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดหัวงอกแน่อ้าววันนี้คนข้างบ้านยังไม่ต้องเอาไปให้อาจารย์หย่อนสักเล่มหนึ่งเถอะได้ปัญหาเรื่องข้าวหัวงอกเออข้าวหัวงอกนี่เดี๋ยวฉันบรรยายก่อนเดี๋ยวว่าจะคนมันเข้าใจไม่เท่ากันแท้ๆหย่อนสังเกตไหมเวลารวงข้าวกำลังจะออกมาเนี่ยอ่ะฮะรวงมันขาวโพลนทั้งรวงเลยนั่นน่ะสิมันเป็นเพราะอะไรชาวบ้านเลยเรียกว่าข้าวหัวงอกสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะหนอนกอโอ้หนอนกอข้าวมันเจาะไปที่ลำต้นเออแล้วพอไอ้หนอนกอมันเจาะลำต้นทำไมข้าวมาถึงได้รีบรวงแบบนั้นเพราะว่าปกติข้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวครับเวลามันโตนี่มันจะเนี่ยตอนที่1ที่คุยกันไงใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงคู่เวลามันโตนี่สังเกตมั้ยใบใหม่มันจะต้องแตกมาจากไส้กลางทีนี้ถ้าไส้กลางมันจะเกิดได้ยังไงในเมื่อไส้มันกลวงเออไส้มันกลวงเพราะว่าไอ้หนอนไปทะลวงไส้ซะแล้วดีไงไอ้หนอนทะลวงไส้แล้วนายหย่อนอย่าไปนึกนะว่าไอ้หนอนกอข้าวนี่มันมีเฉพาะเดี๋ยวก่อนอาจารย์ไอ้หนอนทะลวงไส้กับไอ้หนอนบ่อนไส้เนี่ยมันเหมือนกันมั้ยมันคนละแบบถ้าหนอนบ่อนไส้เนี่ยอย่างนายหย่อนเอ้ยใช่เอ้าไอ้หนอนทะลวงไส้หนอนทะลวงไส้หนอนกอข้าวเนี่ยนั่นนายหย่อนอย่าไปนึกว่ามันมีชนิดเดียวนะอ้าวมันมีหนอนกอแถบลายหนอนกอสีครีมหนอนกอสีชมพูโอ้โหแค่อย่างเดียวนี่ก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วยังมีเยอะแยะขนาดนั้นแต่มันยังดีอยู่อย่างนึงว่าไม่ว่ามึงจะหนอนกอสีครีมสีชมพูสีอะไรก็แล้วแต่มันโดนยาชนิดเดียวกันตายได้แล้วจะเอายาอะไรไปแก้จะทำอย่างนี้นายหย่อนถ้าตอนเริ่มลงมือปลูกข้าวใหม่ๆเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมียาเม็ดยาเขาเรียกรีเจนจีนะวานลงไปนี่พอวานลงไปปั๊บเนี่ยครับมันก็จะรากข้าวก็จะดูดซึมสารนั้นเข้าไว้ถ้าหนอนกอเข้ามากัดกินบอกกูกินยาพิษไว้มันก็เลยตายมันตายมันก็เลยไม่เพิ่มจำนวนทีนี้ก่อนหนอนกอจะตายเนี่ยอาจารย์ผมต้องถามอาจารย์ก่อนว่าเฮ้ยแล้วผมปลูกข้าวไว้เนี่ยกี่วันกี่เดือนถึงจะได้ต้องหวานไอ้จริงๆถ้าตอนหวานเนี่ยนะถ้าเป็นนาดำหลังปักดำหวานได้เลยแต่ถ้าตอนนาหวานโดยทั่วไปก็พอสัก10กว่าวันนี่ก็ลงมือหวานได้แล้วนะแต่เพราะถ้าไม่หวานไว้ก่อนครับนะมันมาแก้กันทีหลังเนี่ยบางทีไม่ค่อยทันแล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อนาข้าวเราเหรอไม่เป็นคนที่เข้าใจผิดเยอะบางคนบอกไอ้นี่เอาเดี๋ยวนี้นะพูดกันจนกลัวประธานโทษนะครับขอใช้คำแรงๆว่ากลัวกันจนขี้ขึ้นสมองนี่คนนั้นไม่ใช่กุ้ง
กลัวกันเกินเหตุเพราะว่าไอสารต่างๆเนี่ยนะในโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ชั่วนาตาปีหรอกเดี๋ยวมันก็เสื่อมสลายหมดฤทธิ์ไปเอาแล้วเวลามันซึมไปอยู่ในดินเนี่ยมันจะมีผลต่อดินอีกไหมไม่มีหรอกไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พูดกันเพราะว่ากว่าที่เขาจะทำมาขายได้นะนายหยอนจะเล่าให้ฟังนะสารตัวหนึ่งเนี่ยครับลงทุนตัวเนี่ยหลายพันล้านต้องลงทุนวิจัยต้องลงทุนในนี้ถูกต้องพอคิดค้นได้เขาต้องวิจัยจดทะเบียนที่เมืองนอกต้องวิจัยนะพอหลังจากนั้นจะเข้ามาในประเทศไทยจะต้องมีนักวิชาการเกษตรวิจัยทดลองทดลองเสร็จในแต่ละปีต้องไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วในฉลากจะบอกไว้ว่าระบุว่าใช้กับอะไรมันไม่ใช่อย่างเดียวไปใช้มั่วหมดแล้วก็ต้องตามฉลากครับครับทีนี้ตอนนี้พูดตรงๆครับไอ้บางคนจะขายของพวกนี้ครับมันยากเพราะว่าคุณจะตั้งร้านคุณต้องไปอบรมก่อนคุณต้องมีมาตรฐานเขาจะมีสารวัตรเกษตรมาตรวจเดี๋ยวนี้มันก็ลอยเอาไอ้นู่นมาขยำไอ้นี่มาขยำแล้วเขาจะขอให้ขึ้นทะเบียนก็ไม่ยอมเขานะมันก็เลยขายกันระเบิดแล้ววิธีจะขายได้ก็ต้องโจมตีว่ามันเป็นของเลวเดี๋ยวนี้ไปพูดกับจนบอกเคมีมันเลวเคมีมันเลวแล้วเวลาคุณไปหน้าโรงพยาบาลไปนั่งกับจ้องหงองไปรอขออะไรก็รอขอสารเคมีไงก็ไปรอสารเคมีแล้วมายัดที่ไหนยัดก้นหรือยัดปากก็ยัดปากกันสิยัดปากก็ทำไมกินสารเคมีในปากไม่กลัวแล้วผักก็ไม่ก็มีมีสารเคมีข้าวก็มีสารเคมีเกลือก็สารเคมีน้ำตาลก็สารเคมีทีนี้เราก็ต้องดูว่าอันไหนที่ดีใช้ให้เป็นมันมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์ใช้ให้เป็นนะย้อนง่ายๆเวลาเราไปดูปั๊บเราต้องอ่านฉลากก่อนนะใช่ๆถ้าอ่านแล้วถึงจะรู้อ๋อใช้อัตราเท่าไหร่ใช้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะใช้สารเคมีให้ยึดหลัก4รู้1รู้เหตุที่เกิด2รู้ว่าจะใช้สารชนิดไหน3รู้ว่าจะใช้วิธีป้องกันกำจัดแบบไหนและถ้าจำเป็นต้องใช้สารใช้สารชนิดไหน3ต้องรู้อัตราว่าจะใช้อัตราเท่าไหร่และที่สำคัญอันที่4ต้องรู้เวลาใช้ว่าควรจะใช้เวลาไหนไม่ใช่ว่านอนกอมันมากัดกินจนกระทั่งมันบินไปแล้วแล้วถึงค่อยมาใช้ฉันยกตัวอย่างให้ฟังอีกตัวนอนในนาข้าวอ่าฮะเขาเรียกว่านอนห่อใบข้าวใบห่อใบห่อมันจะเอามันจะชักใยแล้วเอาใบข้าวเนี่ยใบมันจะห่อห่อม้วนเข้ามานะแล้วก็มีใยใยออกแล้วมันก็จะกัดกินนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใบก็จะขาวครับชาวบ้านบางคนไปเรียกโรคใบขาวแล้วมาฉีดตอนไหนฉีดตอนที่ใบมันแผ่ออกมาขาวแล้วแล้วฉีดตอนไหนว่าหนอนมันกินจนกระทั่งมันไปเป็นผีเสื้อแล้วเอ็งเพิ่งมาฉีดมันไม่มีประโยชน์เหรอไม่มีประโยชน์เอาแล้วจะต้องฉีดช่วงไหนล่ะอาจารย์เราต้องหมั่นเดินสำรวจแล้วพอเริ่มเห็นหนอนเริ่มม้วนใบข้าวห่อใบข้าวเข้าไปเราก็ต้องฉีดตอนนั้นเลยแอดเซนฉีดเข้าไปไม่ใช่น้ำยาซักผ้านุ่มนะชื่อมันคล้ายกันนะถ้าอย่างนั้นจังหวะนั้นเหมาะที่สุดนายหยอนนั้น1รู้เหตุ2รู้ใช้สารอะไร3รู้อัตรา4รู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมเข้าใจมั้ยล่ะเอาละวันนี้4รู้นี่ต้องจำให้แม่นวันนี้ช่วงนี้ไม่ค้างคาแต่เห็นว่าอะไรรีบๆจะรีบไปไหนเมื่อกี้เห็นบ่นบ่นก็ข้าวมันลวงรีบโอ้ไอ้คนขารีบยังพอรักษาได้แต่ข้ารีไอ้ข้าวรีบเนี่ยเม็ดมันรีบหมดข้างในแกะดูไม่มีเม็ดเดี๋ยวจะคุยให้ฟังสบายใจดีเวสทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนจพืชผักไม้ผลต้นข้าวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวสทรีลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตคุณภาพเยอรมนีปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีระมิดของสหายเกษตรเคมีพันเอาละอาจารย์จ้ะคุยกันต่อเลยข้าวเม็ดรีบฉันก็อยากจะยกขามั่งนะแม่จ้ะแต่ว่ามันจะยกยากไอ้ยกมันยกไม่ยากหรอกเวลานั่งมันนั่งยากเพราะเนื่องจากแก่แล้วคนแก่แล้วขาแข็งขาแข็งเส้นมันตึงเออทีนี้อาจารย์ไอ้ข้าวเม็ดรีบเนี่ยมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวนายหยอนครับเวลารีบนี่ต้องคุยให้เป็นเรื่องๆไปถ้านายหยอนเจอข้าวลวงรีบทั้งรวงนะ
หมายความว่ารีบทั้งรวงแล้วหัวไม่งอกนะถ้าหัวงอกนั่นหนอนกอแต่ถ้าเจอข้าวรวงรีบทั้งรวงคือแล้วรีบเป็นทุ่งเลยคือหมดเลยเป็นผืนกว้างเลยอันนี้อาจจะเกิดจากว่าอีตอนที่ข้าวกำลังออกรวงคนที่ปลูกข้าวปลายปีแล้วมันไปเจออากาศเย็นจัดตอนระยะข้าวกำลังผสมครับมันผสมไม่ได้พูดง่ายๆว่าหน้าหนาวจัดหน้าหนาวหมอกลงจัดข้าวกำลังจะออกรวงหมอกน่าไม่เกี่ยวแต่เป็นที่ความเย็นโอ้ไม่เกี่ยวกับหมอกใช่ไหมมันอุณหภูมิไม่เหมาะสมจะผสมพันธุ์อย่างนี้รวงจะรีบหมดหรือถ้าไม่ได้เป็นเพราะอากาศแล้วรวงรีบเป็นส่วนใหญ่นี่แสดงว่าคนปลูกไม่ใส่ปุ๋ยในระยะข้าวตั้งท้องข้าวไม่สมบูรณ์มันก็สร้างเมล็ดไม่เต็มนี่หมายว่ารีบเป็นทุ่งนะไอ้ข้าวไอ้เม็ดรีบเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมะลงแมลงอะไรเนี่ยเกี่ยวแต่มันยังเป็นอย่างอื่นแต่อันนี้หมายว่าเป็นทั้งผืนใหญ่ชนเป็นบริเวณกว้างจะเกิดจากอาการผสมไม่ได้เพราะอากาศหรือปุ๋ยแต่ถ้าน้าหย่อนไปเจอรวงรีบแล้วขาวโพลนนั่นหนอนกอหนอนกอแต่ถ้าไปเจอรวงรีบทั้งรวงแล้วรวงหักรีบแล้วหักงอหักงอเป็นเพราะอะไรไปคุยกับพี่น้องทางอีสานเจอมากกับข้าวหอมมะลิบอกอาจารย์ข้าวผมเป็นไงพอข้าวเริ่มออกรวงมันคอยจะคำนับไม่ใช่คำนับหรอกมันง่วงเลยคอหักคอหักเออไอ้ที่คอหักเนี่ยมันเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคไหม้แต่ว่ามันเกิดระยะตั้งแต่ใบก็เกิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวใบไหม้หรือรวงไหม้คือเขาเรียกว่าโรคไหม้สระไอหอหีบมอม้าไม่โทชื่อภาษาฝรั่งชื่อว่าโรคบลาสB L A S T blast blast มันแปลว่าก็แปลว่าไหม้ไหม้นะทีนี้ถ้ามันเป็นมันเป็นระยะที่ใบก็ได้ครับเป็นระยะแต่กอก็ได้ที่มันเสียหายหนักคือมันเป็นระยะคอรวงโอ้มันไปกัดตรงคอพอดีมันเข้าทำลายตรงคอรวงครับเขาเรียกว่าอาการคอรวงเน่าเน่าแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงสมัยพลเอกชาติชายไปพูดในสภาครับท่านบอกโรคคอรวงเน่าความจริงต้องเรียกว่าโรคไหม้แต่เกิดจากคออาการที่คอรวงเน่าครับทีนี้พอเชื้อราไปทำลายคอรวงอาหารส่งไปเลี้ยงไม่ได้นะย่อนครับแล้วคอก็หักพับอย่างนี้ข้าวก็รีบได้ทั้งรวงครับแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาก็คือตอนระยะข้าวตั้งท้องครับนะหรือระยะข้าวเริ่มออกรวงครับนะเราก็จะต้องฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราOh. นะเข้าใจไหมล่ะชื่อสารมันยาวคือชื่อนะชื่อสารเขียนมาถามแล้วกันเดี๋ยวส่งเอกสารไปให้เลยถ้าใครอยากรู้เรื่องข้าวคอหักนี่นะทีนี้นายหย่อนไอ้บางทีเนี่ยมันไปรีบเป็นบางเมล็ดคือไม่ได้รีบทั้งรวงไม่ได้รีบทั้งรวงเออดูทั้งรวงไอ้เม็ดนี้เต็มไอ้เม็ดนี้รีบนั่นเองอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากว่าในตอนระยะเริ่มอยู่ระยะน้ำนมระยะน้ำนมเขาเรียก milky stageข้าวไอ้ที่คือข้าวตอนออกมาใหม่ๆนี่มันจะเป็นน้ำนมนั้นมันยังไม่เป็นเม็ดแข็งนะโอ้ไอ้ที่เรียกน้ำนมข้าวน้ำนมข้าวข้าวยาคูยาคูน่ะข้าวช่วงนี้นะมันมีแมลงตัวเขาเรียกแมลงสิงแมลงสิงแต่หน้าตาเนี่ยไม่ได้เหมือนสิงโตสิงโตเลยมันเหมือนอะไรอาจารย์ขายาวๆมันก็เหมือนแล้วปากมันดูดคล้ายๆตะกะแตนหรือเปล่าไม่เหมือนเล็กกว่ามันเก่งๆก้างๆนะเสร็จแล้วปากมันดูดเดี๋ยวดูรูปเอากันแล้วกันปากมันดูดพอมันดูดปั๊บเนี่ยครับครับไอ้เมล็ดนั้นมันก็เลยรีบไงโอ้มันดูดเอาน้ำลงไปดูดเม็ดไหนเมล็ดไหนรีบเมล็ดนั้นดูดไม่เลยเพราะฉะนั้นระยะข้าวเป็นน้ำนมเนี่ยต้องผสมติดแล้วนะครับเราต้องคอยสำรวจตรวจดูเขาเรียกว่าข้าวเป็นน้ำนมนี่เหมือนช่วงที่ข้าวตั้งท้องหรือเปล่าไม่ใช่ข้าวตั้งท้องคือข้าวกำลังสร้างรวงแล้วข้าวแต่พอสร้างรวงมาปุ๊บท่านนายหย่อนไปดูข้าวเนี่ย มันจะเห็นมีอะไรพริ้วๆครับนั่นคือเกสรตัวผู้ตัวเมียไอ้ที่มันไอ้ข้าวตั้งท้องที่แบบมันจะมีแบบอะไรขาวๆอ่ะนะกำลังเกสรกำลังจะผสมแต่พอผสมติดระยะต่อมาเขาเรียกระยะข้าวเป็นน้ำนมก็คือถ้านายหย่อนไปหยิบเมล็ดข้าวมาแล้วบีบดูเนี่ยน้ำจะไหลออกมาเหมือนน้ำนมเมียเลยแหละแล้วก็ไม่เคยดีบมุมแสดงว่าฉันเคยดิทีนี้เอ้าอย่าไปยอมรับก็สินี่ตกลงว่ารีบแบบไหนถ้าสงสัยเพิ่มเติมก็ถามมาแล้วกันวันนี้มีเวลาแล้วใครมีปัญหาเรื่องข้าวรีบข้าวอะไรนะข้าวเด้งข้าวดีดอะไรก็มาถามมาได้หมดแล้วตู้ปน
12กำแพงแสนนครปฐม73140เขาเห็นอยู่แล้วเอาละถ้าใครโทรมาก็จะมีหนังสือให้วันนี้หมดเวลาแจกเอกสารให้เลยครับผม